สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษานะคะให้แก่บุตรผู้พิการที่รับสลากินแบ่งรัฐบาลไปจาหน่าย พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการที่ได้รับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์ไปจำหน่าย ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถปัมภ์ได้รับสลากินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลมาจัดสรรให้กับคนพิการไปจำหน่ายตั้งแต่ปี2517จนถึงปัจจุบันเพื่อคำนึงถึงความเดือดร้อนและเอื้ออาทรต่อสวัสดิภาพของคนพิการมาโดยตลอดจึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการที่รับสลากินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆเช่น การให้ยืมเงินทุนซื้อสลากจากสภาสังคมสงเคราะห์ไปจำหน่ายโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่คนพิการและครอบครัวให้ทุนการศึกษาบุตรของคนพิการต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีค่ะ คั้งนี้ในปีการศึกษา2,563นะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่คนพิการและบุตรคนพิการที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายรวมทั้งสิ้น119ทุนเป็นเงิน453,000บาทค่ะ แบ่งเป็นคนพิการและบุตรของคนพิการระดับประถมะศึกษา16ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น17ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย15ทุนระดับอาชีวศึกษา16ทุนและระดับอุด,ดมศึกษา22ทุนซึ่งผู้ที่รับทุนในครั้งนี้นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้อีก ขออภัยค่ะนอกจากนี้นะคะอีก33ทุนค่ะก็เป็นผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่สะดวกในการเดินทางทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็จะมีการโอนเงินไปให้